สวัสดีครับทุกคนผมแพนหน้าแพทนะวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าบอทมันน้อยลงจริงๆไหมก็พามาดูแมปที่บอทเยอะที่สุดในช่วงต้นเกมนะครับไปดูกันเลยครับโอเคตอนนี้ผมก็กำลังเก็บเลเวลเทควันโดเกิร์ลอยู่นะครับเพื่อจะเป็นโซลิงมาแต่งงานกับซอร์เซเลอร์แล้วก็เพื่อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ยผมกลับมาเล่นไทยแล้วเหรอก็อาจจะแบบสลับแบ็กแอนด์โฟร์ทนะครับระหว่างไทยกับ IHO นั่นแหละคือจริงๆอยากกลับมาเล่นไทยพอผมได้ยินข่าวว่าเฮ้ยบอทมันน้อยลงเนี่ยผมเข้ามาดูเลยนะทีนี้ก็เป็นแมปที่ช่วยผู้เล่นเริ่มต้นได้ดีมากๆนะครับแมปนี้ก็คือแมปสตรอเบอรี่เราเนี่ยแหละถามว่าทำไมใช่ไหมเพราะสตรอเบอรี่เนี่ยคือมันเพิ่ม SP แล้วก็เก็บกันเยอะแล้วก็นำไปขายเพื่อได้ตังค์เป็นตังค์แบบเริ่มต้นนะครับแล้วบอทก็เลย take advantage ตรงนี้นะครับมาปล่อยบอทลงมาเยอะมากๆเพื่อเก็บสตรอเบอรี่แล้วก็นำสตรอเบอรี่มาขายอย่างเช่นคนนี้นะครับผมว่าฮันเตอร์เนี่ยไม่น่ามาเก็บเลเวลที่สปอร์แล้วนะครับลองทักเข้าไปหน่อย Hi Are you a freaking bot ถ้าเขาไม่ตอบก็คือน่าจะใช่แล้วแหละก็คือเห็นเพื่อนๆในกลุ่มอะครับบอกว่าเออบอทมันน้อยลงจริงไหมบลาบลาหายไปนู่นนี่นั่นแล้วแบบผมก็สกอร์ไปเรื่อยใช่ปะ1ชั่วโมงถัดมา กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมก็เลยแบบอะไรมันเนี่ยจะลดลงไปได้จริงๆหรอนะครับขอวิ่งแล้วกันเดี๋ยวดูสภาพนะครับเอ้ยแต่รู้สึกว่ามันก็โล่งขึ้นนะทุกคนอาจจะมีไม่กี่คนมั้งอาจจะบายพาสตัวกันบอทตัวใหม่ได้นะครับแต่คือผมเข้าเกมมาเนี่ยมันมีอัปเดตแพทช์ไงนิดนึงนะครับเป็นการอัปเดตแพทช์แบบเงียบๆนะครับอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นคนหรือบอทก็ตามนะคือแบบนี้โล่งไปเลย1ก็คือไม่รู้ว่าคนยังเล่นกันอยู่ไหม2คือคนยังเล่นแหละนะครับแต่2คือบอทมันน้อยลงจริงหรือเปล่านะครับก็ฝากไปดูแมปแบบสลิปเปอร์อ่ะผมว่าน่าจะเห็นชัดมากนะครับแมปสลิปเปอร์เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะถ้ามันน้อยแบบนี้ทุกๆแมปเป็นไปได้นะก็จะดีมากๆเลยครับโอเคครับผมว่าเราเจอบอทอีกตัวนึงแล้วไม่น่าใช่มั้งต้องทักครับเขาไม่ตอบนะก็ 80% ละกันน่าจะใช่บอทนะครับโอเคครับเจออีกตัวแล้วปะเอ้ยตัวเดิมเอ้ยหรือเปล่าวะไม่ใช่ดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเขาไม่ตอบอีกแล้วครับน่าจะเป็นคนขยันว่ะไปละหนึ่งเอ้ยเขาตอบบอทน้อยลงนะเฮ้ยเขาตอบแสดงว่าโอเคไม่เหงาแล้วครับทุกคนโอเคอยู่โอเคครับผมก็อยากทิ้งท้ายไว้นะว่าแล้วก็ล็อกเนี่ยก็จะเป็นเกมที่ผมจะเล่นต่อไปนะครับแล้วคือถ้าบอทมันน้อยลงเนี่ยผมก็ยินดีที่จะกลับมาเล่นไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟที่มันเป็นเซิร์ฟเนทีฟของเราเนาะคนไทยก็เล่นเยอะที่สุดแล้วแล้วก็มันไม่แลกมันไม่อะไรมันมีปัญหาอะไรเรื่องแบบเน็ตเวิร์กนะครับ IO ยังต้องมีแบบปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์แลกบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวคือผมก็ชอบคอสตูมชอบอะไรที่อยู่แล้วถ้าบอทมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์มันก็จะดีขึ้นจริงๆนะครับผมว่าเรื่องราคาเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็อาจจะมาดูอีกทีว่ากาชาผมจะกลับมาเปิดไหมคือรู้สึกว่าเอาตังที่เปิดกาชาไปเล่นเซิร์ฟ IRO นี่คือคนละเรื่องเลยนะผมก็คงอาจจะเล่นสายฟรีไปก่อนรอราคาลดลงนะครับถูกลงแล้วก็จะมาเริ่มดูว่าจะอัพของอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้ผมก็ว่าราคามันลดลงค่อนข้างเยอะแล้วนะก็ถือว่าเรากำลังเดินไปทางที่แบบใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็คือไม่ได้ลดพวกภาพอะไรนะหรือพวกภาพผมก็ไม่แน่ใจอย่างเช่นปีกผมเนี่ยตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ 1,200 แล้วมั้งก็มาพูดคุยกันละกันประมาณนี้นะครับในวิดีโอนี้ว่าทิศทางของเซิร์ฟเป็นยังไงตัดสินจากวันนี้ที่ว่าเขาเคลมว่าบอทมันน้อยลงจริงๆนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆ เข้าเกมไม่ได้เพราะว่ามีการดีเทคว่าแบบบางทีก็ดีเทคผิดบางทีก็ดีเทคถูกนะครับอย่างเช่นมีโปรแกรมช่วยเล่นมาโคร Data แล้วก็รวมไปถึงบอทนะครับในที่สุดทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าผู้ให้บริการบอทแล้วก็ผู้ให้บริการแบบ provide data พวกนี้เขาจะสามารถ bypass ชุดนี้ได้ไหมแล้วก็ในเมื่อคือ demand มันเยอะมากๆครับการทำธุรกิจของบอทเนี่ยมันถือว่าเป็นทางธุรกิจที่จริงจังมากๆคือเขาอาจจะจริงจังมากกว่า GDT ด้วยซ้ำนะครับก็เลยต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะแข่งกันยังไงนะครับในสงครามศึกสงครามนี้นะ ABT ครับไปแล้วจ้าอาจจะเป็นคนแบบว่ารีเบลนะครับไม่น่าใช่บอทขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะก็คือไหนๆผมก็ไป IRO มาใช่ไหมครับจะเล่าประสบการณ์หน่อย1อาทิตย์ที่สวิชไป IRO นะก็มีเพื่อนๆนะครับบอกผมว่าเฮ้ยอย่าไปแจมเขานะเซิร์ฟเนี้ยถ้าแจมเขาโดนรีพอร์ตคือเขาแบนเลยนะเขาจะเป็นการแบนก่อนแล้วค่อยคุยทีหลังนะครับแล้วก็เรื่องบอทนี่คือแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยละกันคือขนาดแจมอ่ะแค่รีพอร์ตก็แบนแล้วนะครับบอทนี่ก็คือรู้เรื่องเลยนะ
โอเคครับก็ทิ้งท้ายในวิดีโอนี้นะคือถ้าบอดน้อยลงจริงๆป้องกันตรงนี้ได้จริงๆผมก็คิดว่าผมจะกลับมาเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสนุกนะแล้วก็คงต้องรอลุ้นต่อไปนะครับดูอาการว่าเขาจะเอาแพทช์ใหม่เข้ามาไหมเพราะว่าตอนนี้ผมไปเล่น IRO ใช่ไหมก็มีคนถามว่าเฮ้ย IRO เนี่ยจะเอาคลาส4มาลงเมื่อไหร่ใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าผมว่าปีนึงเนี่ยอาจจะมีหวังนะครับในการเอามาลงนะสำหรับ IRO เพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยคลาส4ของเขาเนี่ยก็คือมาเมื่อต้นเดือนนี้นะครับทีเนี้ยเซิร์ฟเราเนี่ยคลาส4เนี่ยผมคิดว่า 4-5 ปีนี่คืออย่างต่ำเลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเปิดเลยมันอาจจะแบบโป้งขึ้นมาแล้วทำให้เสียบาลานซ์อีกก็เป็นไปได้แต่เหตุผลหลักๆก็คือเรื่องน่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับว่าเราต้องซื้อลิขสิทธิ์เพิ่มตามแพทช์หรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่แน่ใจแต่ตัวแพทช์ของเราคือ 14.2 ใช่ไหมเอ่ยมันตามหลังเยอะมากๆนะครับเยอะสุดๆไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรีบาลานซ์สกิลเรื่องการรีแวมป์สกิลเรื่องแอนิเมชันต่างๆเรื่องแก้บั๊กเรื่องดันเจียนนู่นเต็มไปหมดเลยคือคอนเทนต์มันอีกเยอะมากๆเลยครับที่เราต้องตามไม่ทันนะก็ต้องมาลุ้นกันละกันว่าเราต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เราไปถึงจุดนั้นนะครับที่ทุกคนอยากจะไปเล่นสมมติว่านะเซิร์ฟไทยตอนนี้แพชมันเท่า IRO เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสนุกเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องไอเทมที่อยู่ใน OCP นะครับก็คือเป็นกาชาของ IRO เนี่ยชุดนี้เป็นชุดแรกตามที่ท่านซิกมาได้บอกไว้นะครับว่าชุดล่าสุดเนี่ยชุดเขียวล่าสุดที่มันกันเดมิฮิวแมนตามการตีบวกเนี่ยครับเป็นชุดแรกของ OCP ใช่ไหมครับผมคิดว่าเราก็น่าจะมีหวังนะที่ว่าจะนำไอเทมเหล่านี้เข้ามาได้นะครับโอเคก็ต้องรอลุ้นกันไปนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าของเหล่านั้นน่ะมันเป็นของที่ค่อนข้างทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นไปถึงจุดที่เราไม่ไปถึงได้ด้วยไอเทมธรรมดานะครับอย่างเช่นไลท์ลอร์ดก็ตามเพิ่ม Magic Attack แบบเป็น 2-300 ก็ตามเพิ่มวิทเป็น400อะไรพวกเนี้ยเพิ่มเดฟเป็น 4-500 ประมาณเนี้ยครับ OCP ก็จะมาช่วยผู้เล่นตรงนั้นแต่ผมคิดว่าน่าจะอีกสักพักแล้วครับก็คงค่อยๆปล่อยกันเข้ามาโอเคครับก็มาเดินเล่นดูในแมปนี้ก็ถือว่าบอทน้อยลงไปเยอะเลยนะอันนี้คือผมมาเดินในแมปแค่แมปเดียวไงผมก็อาจจะจัดไม่ได้ทั้งเกมใช่ไหมครับรบกวนฝากเพื่อนๆคอมเมนต์นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไปเดินแล้วก็เจอบอทนะครับอย่างเช่นแมปสลีปเปอร์ก็ตามแมปอะไรอีกอะแมปครีมมี่อย่างเงี้ยครับไปล่าการ์ดเทเลพอร์ตประมาณนี้ครับก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะมาดูว่าอาการของเซิร์ฟเราจะดีขึ้นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บเลเวลต่อแล้วไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟนี้หรือเซิร์ฟ IO นะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับเข้ามาเช็คเรื่อยๆนะครับมาดูว่ามันดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นผมกลับมาเล่นแน่นอนครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ